แบ่งผ่าน 4.8 ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะข้อที่1จัดตัวนับตามจำนวนที่กำหนดแยกเป็น2กองแล้วบันทึกผลที่ได้ลงในช่องว่างนะคะ14นะคะก็จะได้เป็น0 14 1 13 2 12 3 11 4 10 5 9 6 8แล้วก็7นะคะต่อไป15นะคะก็จะเป็น0 15 1 14 2 13 3 12 4 11 5 10 6 9 7 8นะคะต่อไปข้อที่2นะคะจัดตัวนับตามจำนวนที่กำหนดแยกเป็น2กองแล้วบันทึกผลที่ได้ลงในช่องว่างนะคะก็จะเป็น0 16 1 15 2 14 3 13 4 12 5 11 6 10 7 9 8 8นะคะต่อไปนะคะ20ก็จะเป็น0 20 1 19 2 18 3 17 4 16 5 15 6 14 7 13 8 12แล้วก็9 11 10 10นะคะ